สวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับสำหรับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาแล้วก็รับฟังความคิดเห็นนะครับโครงการการจัดทำต้นทุนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับ SEEA ร่วมกับบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว TSA ในเขตพัฒนาท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนานะครับซึ่งเราก็ได้ทำทั้งหมด5จังหวัดด้วยกันนะครับก็มีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแล้วก็พะเยานะครับซึ่งหน่วยงานทุกท่านที่ได้มาในวันนี้เราก็จะมาขอรับฟังผลการศึกษาแล้วก็รับฟังความคิดเห็นนะครับต่อผลการศึกษาของเราในวันนี้นะครับสำหรับกำหนดการคร่าวๆในวันนี้นะครับเราจะเริ่มกันใน 9:30 นะครับจะเป็นการแนะนำโครงการนะครับการจัดทำต้นทุนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวนะครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธำรงรักมุ่งเจริญนะครับที่ปรึกษาด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนสวทช.นะครับหลังจากนั้นนะครับจะเป็นการนำเสนอผลการศึกษาโครงการนะครับโดยดร.เอกพร นวพานันท์นะครับนักวิจัยจากหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐานิเวศนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับหลังจากนั้นนะครับจะเป็นการนำเสนอการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการสนับสนุนการท่องเที่ยวนะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โพธิเจ้าไพศาลนะครับอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมวสานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะขอรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่านนะครับรวมถึงข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษานะครับหลังจากนั้นก็จะรับประทานอาหารร่วมกันนะครับโอเคครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับจะขอเริ่มการแนะนำโครงการนะครับการจัดทำต้นทุนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวนะครับโดยขอกราบเรียนเชิญครับรองศาสตราจารย์ดร.ธำรงรัตน์มุ่งเจริญที่ปรึกษาด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนสวทช.กราบเรียนเชิญครับครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมธำรงรัตน์มุ่งเจริญนะครับเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับหรือเราเรียกสั้นๆกันว่าสวทช.นะครับวันนี้ก็ยินดีมากๆนะครับที่มีโอกาสได้มาที่เชียงใหม่นี้นะครับแล้วก็ได้ทราบจากท่านอาจารย์เศรษฐ์นะครับว่ามีผู้สนใจนะครับเข้ามาร่วมในการสัมมนานะครับเพื่อจะรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้นะครับจากหลายๆจังหวัดนะครับจากผมเข้าใจจากพะเยาจากลำพูนจากรอบๆเนี่ยนะครับในเขตที่เราเรียกว่าอารยธรรมล้านนานะครับก็ขออนุญาตนะครับที่จะแนะนำที่มานะครับของโครงการนี้โครงการนี้เราเรียกกันว่าเป็นชุดโครงการนะครับมีหลายๆโครงการย่อยนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเนื่องจากว่าเราทำทุกเขตการท่องเที่ยวนะครับของประเทศไทยนะครับซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยได้กรุณาแบ่งเอาไว้นะครับมีทั้งหมดอยู่9เขตเข้าใจว่าอีกสักปี2ปีเขาจะขยายเขตมากขึ้นนะครับใน9เขตนี้ก็ไล่ตั้งแต่ภาคเหนือไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคกลางแล้วก็ลงไปจนถึงภาคใต้เลยเราปิดโครงการมาแล้วนะครับหลายๆโครงการที่รับฟังความคิดมานะครับไม่ว่าจะเป็นเขตอันดามันนะครับเขตตะวันตกนะทะเลตะวันตกหรือว่าริเวร่านะครับเขตอุทยานประวัติศาสตร์นะครับซึ่งก็อยู่ในกลุ่มของกำแพงเพชรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ตอนนี้ก็จะมาล้านนานะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นเขตทางด้านทะเลตะวันออกนะครับหรือ EEC ก็แล้วก็ในที่สุดก็จะครบหมดนะครับก็ขออนุญาตนะครับที่จะพูดถึง2เรื่องด้วยกันนะครับวันนี้อันที่หนึ่งเนี่ยอยากจะแนะนำสวทช.นะครับแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ SEEA นะครับตัวนี้ย่อมาจาก System of Environmental Economic Accounting นะครับก็คือการทำบัญชีนะครับบัญชีทั้งเศรษฐศาสตร์แล้วก็สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติปกติแล้วหลายๆคนคงรู้จักบัญชีของเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจดีเวลาเราพูดถึง GDP นะครับ GDP โตเท่านี้เรามีรายได้เข้ามาเท่านี้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือบัญชีทางด้านเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์ในวงการท่องเที่ยวเขาใช้คำว่า TSA นะครับ
ป็นที่เราเรียกว่าเป็นเราเรียกว่า Tourism Satellite Account นะครับก็จะรู้เลยว่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจในเขตนั้นเท่าไหร่มีนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศเท่าไหร่นักท่องเที่ยวในประเทศเท่าไหร่ spending ของแต่ละคนเฉลี่ยแล้วเท่าไหร่นะครับกระจายรายได้ไปอยู่ที่ตรงไหนบ้างแบบนี้นี่คือบัญชีเศรษฐกิจนะครับซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำเอาไว้นะครับ9เขตการท่องเที่ยวก็มีบัญชีมาทุกปีนะครับประเทศไทยก็ทำเรื่องนี้มาเพราะเราก็เลยรู้นะครับว่า GDP ของการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับพูดถึงก่อนโควิดนะครับแล้วก็คาดว่าอีกสักพักหนึ่งหลังจากวัคซีนมามันก็จะกลับขึ้นไปอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็หรือว่ามากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับนั่นก็คือบัญชีเศรษฐกิจนะครับหรือ TSA ทีนี้ SEA เนี่ยเป็นบัญชีที่เอาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าไปประกบด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าการท่องเที่ยวนั้นยั่งยืนหรือเปล่าการที่เราได้เงินมาเยอะๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันยั่งยืนนะครับหมายถึงเรามีรายได้แต่ว่าเราไม่รู้เราเสียอะไรไปบ้างเราเสียเรื่องฝุ่นพิษเรื่องก๊าซเรือนกระจกเรื่องพลังงานที่เราใช้กันมหาศาลหรือว่าเรื่องน้ำแล้วน้ำเสียหรือขยะอย่างนี้เป็นต้นบัญชีตัวเนี้ยจะมาช่วยนะครับช่วยการทำบัญชีก็จะรู้นะครับว่าเรามีสต็อกอยู่เท่าไหร่เราใช้เท่าไหร่เรามันฟื้นฟูกลับมาโดยตัวมันเองได้เท่าไหร่ถ้าหากว่าลงจ้องแล้วมันเป็นลบเนี่ยแสดงว่าเราก็แย่ลงเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะตัวนี้ก็จะช่วยนะครับอันนี้อยู่ภายใต้SDG นะครับ Sustainable Development Goals หรือว่าตัวเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับที่12มันถูกเขียนเอาไว้เลยเป็น SDG 12.Bนะครับว่าจะต้องมีระบบนะครับที่จะทำแล้วก็ account เรื่องของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะครับโดยใช้ SEA นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผมจะพูดในชุดในเรื่องที่2นะครับว่าเป็นชุดโครงการวิจัยที่เราดำเนินการกันมาปีหนึ่งแล้วนะครับครับขออนุญาตแนะนำสวทช.นิดหนึ่งนะครับสวทช.ก็เป็นองค์กรนะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่น่าจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับถูกตั้งขึ้นมาเข้าใจว่านโยบายของรัฐมนตรีอวท่านปัจจุบันนี้นะครับจะมีสถาบันทางด้านศิลปศาสตร์นะครับอักษรศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์คล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับเข้าใจว่าเรียกว่าทิซ่าหรือยังไงเนี่ยครับท่านพูดอยู่ตอนนี้นะครับก็จะคล้ายๆลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งสถาบันนะครับโดยหลักของวิสัยทัศน์นะครับก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับในการที่จะทำให้สังคมฐานความรู้เกิดขึ้นนะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับก็พันธกิจจะมีอยู่4พันธกิจด้วยกันนะครับก็คือวิจัยพัฒนาบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ทำโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะครับจะมี4พันธกิจที่ดำเนินการอยู่ตัวเลขที่เห็นนะครับก็มีคนอยู่ประมาณสัก 3,000 คนนะครับมีเรื่องของแบ่งนะครับว่าคนเหล่านี้นะครับมีวุฒิอะไรบ้างเช่นมี PhD ประมาณ7เกือบ700คนก็น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศขณะนี้นะครับที่เป็นปริญญาเอกปริญญาโทก็ 1,300 นะครับปริญญาตรีก็ประมาณ 1,000 อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ดำเนินการกันในสวทช.อันนี้เป็นตัวเลขอีกเหมือนกันนะครับตัวเลขปี2019เวลาเราวัดเราก็จะวัดดูว่าผลงานเป็นยังไงบ้างนะครับผลงานทางด้านผลกระทบที่สร้างขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจสังคมของประเทศนะครับก็ 48.74 พันล้านบาทนะครับตัวเลขแบบนี้เนี่ยก็เมื่อก่อนมีสวทช.จ้าง TDI นะครับเพื่อที่จะมาประเมินจากนั้นก็เอาเมธอดอลอจีแบบนี้มาแล้วก็ใช้วิธีในการประเมินต่อไปก็จะมีการประเมินด้านสังคมด้านทรัพยากรเพราะว่าสิ่งแวดล้อมนะครับว่ามันเกิดผลกระทบเท่าไหร่นี่เป็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจอย่างเดียวที่เขาทำนะครับทำให้เกิดการลงทุนด้าน STI Science Technology Innovation 12.18 พันล้านนะครับแล้วก็มีอินคัมที่คือปกติภาครัฐจะให้เงินมาแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยความรู้ความสามารถของนักวิจัยโครงการต่างๆก็จะไปดึงเงินจากภาคเอกชนหรือว่าจากองค์กรอื่นๆนะครับหรือแม้กระทั่งต่างประเทศนะครับอันนี้ก็ 1.87 พันล้านนะครับที่เข้ามาก็สร้างเทคโนโลยีโซลูชันให้กับ SME นะครับ Small Medium Enterprise 1791นะครับถ่ายทอดเทคโนโลยี2058นะครับแล้วก็สร้างที่เราเรียกว่า
Public Private Partnership นะครับ316รายการด้วยกันองค์กรนะครับที่เกิดขึ้นวิสาหกิจแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ทำ Size Park นะครับแล้วก็จะให้มีผู้เข้ามาเช่าผู้เข้ามาเช่าก็มักจะเป็นเอกชนนะครับหรือไม่ก็จะเป็นพวกที่ต่างประเทศก็จะมาเหมือนกันนะครับเพื่อจะมาลงทุนแล้วก็มาอยู่ใกล้ๆกับนักวิจัยซึ่งทางเชียงใหม่ก็จะมีนะครับทางสายภาคเหนือลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้เกิดธุรกิจเกิดอะไรที่ใช้สายสเปซเข้ามานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ประเทศต้องการนะครับแทนที่จะใช้ labor intensive หรือว่าใช้ resource intensive นะครับน่าจะใช้องค์ความรู้ขึ้นมานะครับมีการบริการทางด้านทดสอบนะครับ81,000รายการนะครับมี IP ซึ่งจดสิทธิบัตรต่างๆ358นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่วัดไปทุกปีนะครับว่ามันจะก้าวหน้ามากน้อยขนาดไหนยังไงบ้างซึ่งก็เป็น KPI ของประเทศด้วยส่วนหนึ่งซ้ายมือนะครับสวทช.เนี่ยเป็นลักษณะที่บอกว่าสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีนะครับตอนนี้ศูนย์แห่งชาติเรามีอยู่4ศูนย์หลายๆท่านคงรู้จักนะครับมี Nextech นะครับ Electronic Computer Biotech นะครับทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะครับทางด้าน Mtech นะครับวัสดุนะครับทางด้าน Nanotech นะครับเทคโนโลยี Nano ตอนนี้ขึ้นใหม่อีกอันนึงเรียก Ntech นะครับ Energy Technology นะครับเป็นศูนย์ที่5นะครับก็จะมี5ศูนย์แห่งชาติของประเทศนะครับNtech นี่เพิ่งเริ่มมาเลยนะครับเพิ่งผ่านครม.อยู่ไม่นานนี้อันนั้นคือด้านซ้ายมือนะครับด้านขวามือเนี่ยเป็นกรอบที่เราพยายามจะผลักมันเข้าไปใช้ประโยชน์ซึ่งมีอยู่5กรอบปัจจุบันนี้มีเกษตรอุตสาหกรรมชีวภาพสุขภาพการแพทย์พลังงานทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็อุตสาหกรรมวันนี้ทีมที่มานะครับหลายๆคนนั่งอยู่ในนี้บ้างด้วยก็คือทีมที่อยู่ในกรอบทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับที่เราจะผลักเรื่องงานวิจัยเหล่านี้เอาไปใช้ประโยชน์ให้มากนะครับก็จะมีหลายๆคนที่ทำงานด้านนี้ทั้งทีมของ Biotech นะครับโปรแกรมการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งก็นั่งอยู่ในนี้แล้วก็ TIIS นะครับย่อมาจากสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นสถาบันที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะครับก็ผลักดันงานวิจัยด้านนี้อยู่ทีนี้มาเรื่องการท่องเที่ยวนะครับสวทช.ดำเนินการเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับตัวเลขอันนี้ที่แสดงให้เห็นนะครับ GDP ตัวการใช้จ่ายนะครับของนักท่องเที่ยวเนี่ยเฉลี่ยก็ 2.01 ล้านล้านบาทต่อปีนะครับประมาณ 15% ของ GDP รวมของประเทศตัวนี้มาจากไหนก็มาจาก TSA ที่ผมเรียนไปนะครับทำ TSA แล้วเราก็จะทำตัวเลขพวกนี้ได้เลยว่ามีค่าเท่าไหร่บ้างจะเห็นกราฟขวามือนะครับสีชมพูขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เป็นรูปของก่อนโควิดที่พูดถึงนะครับตั้งแต่2553ถึง2561นะครับเฉลี่ยแล้วการจ้างงานอีกอันหนึ่งก็คือเพิ่มขึ้น 10.82% ของการจ้างงานทั้งประเทศถือว่าเยอะมากนะครับคนในเซกเตอร์นี้เพราะมันก็เลยมีปัญหาในเชิงพอโควิดเกิดขึ้นถ้าใครไปที่ทางใต้นะครับภูเก็ตกระบี่อะไรพวกนี้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงมากก็คือเงียบมากนะครับเพราะว่าเขาพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างประเทศเยอะความยั่งยืนถ้าเราวิเคราะห์เรื่องความเสี่ยงเราก็จะพบนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาเรื่องแบบนี้ก็จะเสร็จเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างความยั่งยืนในหลายๆมิติที่จะเกิดขึ้นก็โดยภาพรวมก็แรงงาน10คนจะเป็นภาคท่องเที่ยวสักเกือบ2คนนะครับตัวข้างล่างเล็กหน่อยนะครับเอกสารท่านสามารถจะสแกนแล้วก็มีดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 0.3 เท่านะครับรายได้เพิ่ม 1.3 นะครับเท่าแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเพิ่มขึ้น 1.5 เท่ารายได้เพิ่มประมาณ 2.3 เท่านะครับอันนี้คือกราฟที่ทำการเติบโตต่อปีมันก็จะเห็นว่าค่อนข้างสูงนะครับอีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือกราฟรูปนี้นะครับ World Economic Forum ได้ทำเอาไว้นะครับเปรียบเทียบกับ140ประเทศทั่วโลกใน12ปีที่ผ่านมาเขาทำทุกๆ2ปีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเราจะเห็นว่าอันดับ1เลยก็คือทรัพยากรธรรมชาติเราค่อนข้างดีใน140ประเทศเนี่ยเราอยู่ถ้าปี60อันดับ7นะครับปี62อันดับ10
นั่นหมายความว่าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยคนจะมาเพราะเรื่องนี้นะครับวัฒนธรรมอันหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติอันหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวก็16 14อะไรพวกนี้ก็ดูโอเคนะครับปัญหาใหญ่คือด้านล่างนะครับ2อันล่างสุดเนี่ยจะเห็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยเราได้อันดับ111นะครับเรื่องของความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมเราได้130ใน140ประเทศนะครับเกือบโลเลยถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยหมายความว่าเราไม่มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมแม้ทรัพยากรที่เราพูดถึงว่าอันดับ10เนี่ยมันก็จะไปเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดก็คนที่มาเนื่องจากเรื่องนี้ก็จะไม่มานะครับเขาก็ไปที่อื่นที่มันยั่งยืนกว่าเพราะอันนี้เลยเป็นปัญหาสำคัญที่เราบ่งชี้ว่าตัวเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่เลยตอนนี้มันมีตัวเลขตัวชี้วัดทางด้านการท่องเที่ยวขีดความสามารถกันอยู่นะครับที่เขาทำแล้วก็รายงานกันมาอยู่เรื่อยๆเพราะอันนี้เองก็เป็นสาเหตุใหญ่นะครับประเทศไทยเนี่ยใช้โมเดลนะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเราหลายคนคงทราบอยู่แล้ว SEP นะครับแล้วตอนนี้อีกอันหนึ่งที่รัฐบาลตอนนี้ประกาศใช้ก็คือเรื่อง BCG เพิ่งตั้งเมื่อวันที่23ตุลานะครับตั้งกรรมการระดับชาติขึ้นมาท่านนายกเป็นประธานนะครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆร่วมเป็นกรรมการนะครับผู้อำนวยการสวทชเป็นเลขานุการนะครับอันนั้นก็คือเรื่อง BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็มีกรรมการชุดเล็กนะครับซึ่งรัฐมนตรีอวนะครับอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานมีปลัดกระทรวงต่างๆเป็นกรรมการมีผู้อำนวยการสวทชเป็นเลขานุการอันนั้นเป็นชุดเล็กนะครับซึ่งจะประชุมอีกไม่นานละเพื่อจะขับเคลื่อน BCG ของประเทศแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีรายสาขาอนุกรรมการนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้าน Circular Economy อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นอีกไม่นานนะครับนั่นคือการขับเคลื่อนประเทศทีนี้ตัว BCG ก็หลายคนคงเคยเห็นแล้วนะครับเขา identify 4เซกเตอร์หลักเอาไว้เกษตรอาหารนะครับอันนี้เป็นแบ็กโบนของประเทศเลยแหละสุขภาพการแพทย์พลังงานวัสดุเคมีชีวภาพและอันสุดท้ายการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับตัวนี้เป็นตัวที่จะขับเคลื่อนประเทศส่วนหนึ่งเป็น1ใน4เลยภายใต้ BCG ภาวะหรือความท้าทายก็คือนักท่องเที่ยวเกินความสามารถในหลายๆที่ก็เลยทำให้เกิดปัญหานะครับเรื่องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมที่ผมเรียนไปทรัพยากรเสื่อมโทรมลงนะครับหลายๆที่เกิดเหตุการณ์ที่เราจะต้องปิดฐานสถานที่ท่องเที่ยวนั้นไปเลยชาวบ้านที่อยู่รอบๆก็เสียหายไปหมดเลยนะครับเรื่องของรายได้ต่างๆเรื่องการทำมาหากินเพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะให้มันยั่งยืนไม่ต้องโอเวอร์แคปซิตี้แบบนั้นแล้วอยู่กับชุมชนอย่างทุกคนวินหมดนักท่องเที่ยวมาก็มีความสุขชาวบ้านที่อยู่รอบๆก็มีความสุขเกื้อกูลกันไปอันนี้เป็นความท้าทายที่เราต้องทำนะครับในบ้านเรา BCG โมเดลถูกเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าเราควรจะต้องทำอะไรบ้างในนี้ส่วนหนึ่งก็คือกระจายแหล่งท่องเที่ยวนะครับสู่เมืองรองมาถึงทั้งทีแล้วเนี่ยควรจะไปใกล้ๆให้หมดเลยรอบๆไม่ใช่มากระจุกอยู่ที่เดียวเราจะเห็นว่าที่ถ้ามาเชียงใหม่คนวิ่งไปไหนครับขึ้นไปอยู่ดอยอินทนนท์ไปไม่หมดเลยรถติดกันมหาศาลถ้ารอบๆไปที่ไหนได้บ้างนะครับ IT น่าจะเข้ามาช่วยเรื่องพวกนี้ได้เหมือนกันที่จะกระจายคนออกไปการทำ National Guideline นะครับของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนซึ่งตอนนี้ทางสวทช.กำลังขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่แล้วก็การทำมาตรฐานนะครับเรื่องการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทางกระทรวงก็ทำนะครับตอนนี้เราก็มี MOU ที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ BCG นะครับภาพใหญ่ก็คือจะมุ่งเพิ่มเรื่อง GDP แล้วก็ทำให้เกิดความยั่งยืนนะครับอันนี้ก็กลุ่มท่องเที่ยวเขาเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าเป้าหมายเนี่ยเพิ่ม GDP จาก11ล้านล้านเป็น14ล้านล้านและกระจายรายได้อย่างทั่วถึงไปสู่เมืองรองนะครับลดความเหลื่อมล้ำมุ่งสู่ความยั่งยืนเพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจสนุกแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะจะเห็นคีย์เวิร์ดเรื่องปลอดภัยแล้วก็เรื่องยั่งยืนนะครับอันนั้นก็คือเอาจุดอ่อนของเราเนี่ยเอามาแก้ไขทั้งหมดนะครับก็คงต้องร่วมมือกันที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยใช้อาศัยช่วงอย่างเงี้ยช่วงที่นักท่องเที่ยวสโลว์จากต่างประเทศแบบเนี้ยแล้วปรับตัวให้ดีแล้วพร้อมที่จะรับนะครับชุดใหม่ที่จะเข้ามาอีกไม่นานนี้นะครับก็ตัวสวทช.เองก็ทำงานด้านนี้มาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี53เลยเราร่วมกับทางสภาพัฒน์ทำบัญชีนะครับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกบกับตัว IO ของประเทศนะครับ
บัญชีของประเทศเรื่องของ GDP นะครับแล้วเราก็ขับเคลื่อนมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาถึงปี61เนี่ยเราก็เป็นงานที่เราเรียกว่า TSA SEA นะครับก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับวันนี้นะครับเราทำ Blue Economy นะครับที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีน้ำเงินทะเลชายฝั่งปะการังนะครับทำยังไงถึงจะแอคเคาท์เรื่องพวกนี้แล้วก็คือตอนนี้ก็จะมีหลายประเด็นที่พูดกันถึงนะครับว่าเวลาเกิดความเสียหายเรือไปชนปะการังมันคิดเป็นมูลค่ากันเท่าไหร่พวกอย่างเงี้ยนะครับทีมวิจัยหลายๆทีมที่มาช่วยกันก็พยายามทำกระบวนการที่จะเปลี่ยนพวกนี้เป็นตัวเลขนะครับก็ภาพใหญ่ที่ผมเรียนไปนะครับก็ในที่สุดในที่ตอนนี้เราตั้งแต่ปี61นะครับเราขับเคลื่อนกันมาเรื่อง SEAมาเรื่องที่2นะครับผมอยากจะเรียนให้ทราบถึงชุดโครงการวิจัยนี้นะครับขวามือนะครับเป็นเรื่องของ Green GDP เวลาเราพูดถึง GDP มันหมายถึงเศรษฐกิจอย่างเดียว Green GDP คือการเอาเรื่องทรัพยากรกับสิ่งแวดล้อมเข้าไปคิดด้วยตีเป็นมูลค่าได้นะครับถ้าเราไปลบก็เรียกว่า Green GDP ถ้าเรามันไปหารตัว GDP มันก็คือทรัพยากร1บาทสร้างรายได้ให้ประเทศกี่บาทนะครับเพราะถ้าเราทำให้ทรัพยากรเนี่ยยั่งยืนนะครับแล้วเพิ่มรายได้ข้างบนมันก็จะสร้างรายได้มากขึ้นมากขึ้นจากเคยที่แบบ1บาทได้100บาททำให้1บาทได้1,000บาทได้ไหมนะครับเพราะเรื่องของ Green GDP ก็จะเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะมาตีมูลค่าเพราะรัฐบาลไม่ค่อยอยากให้ GDP มันลดลงถ้าเขาบอกว่า GDP 5% เราบอก Green GDP แค่3เองเขาก็จะไม่ค่อยชอบนะครับนักการเมืองจะไม่ชอบตัวเลขน้อยๆแต่ถ้าเราบอกว่า1บาทของทรัพยากรเคยเจเนเรตรายได้ให้100บาทตอนนี้เราจะทำให้กลายเป็น200 300อะอย่างเงี้ยพูดกันได้นะครับเขาก็อยากจะฟังกับเรื่องแบบเนี้ยก็นี่ก็คือภาพที่เราจะคำนวณเรื่อง Green GDP ในโครงการนี้ด้วยนะครับไม่ขยับแล้วโอเคนะครับการจัดทำบัญชีเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วนะครับซ้ายมือท่านจะเห็นนะครับตัว SDG 12นะครับ12นี่ก็คือเรื่องการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนนะครับตอนนี้สผ.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่ดูเรื่อง SDG 12ตัวนี้นะครับแล้วรายงานไปที่กพย.กพย.คือกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนท่านนายกเป็นประธานนะครับภายใต้นี้จะมีอนุกรรมการหลายๆอนุกรรมการเช่นอนุกรรมการขับเคลื่อนอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจพอเพียงอนุกรรมการด้านข้อมูลอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็กำลังขับเคลื่อนกันอยู่แล้วก็เป้าหมายที่12 B ที่ผมเรียนไปเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นคนดูวันนี้นะครับ12ภาพใหญ่จะมีอยู่11ตัวชี้วัด1ในตัวชี้วัดก็คือ12จุด B 12จุด B เขียนไว้นะครับพัฒนาและดำเนินการใช้เครื่องมือเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบของการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการท่องเที่ยวนะครับที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอันนี้เขียนไว้ใน SDG นะครับที่ทุกประเทศควรจะต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้เลยจริงๆการท่องเที่ยวไม่ใช่12จุด B เฉยๆมันยังมี14เช่นเรื่องของทะเลนะครับ Life Below Water นะครับเรื่องอีกหลายเรื่องเลยแหละไปเกี่ยวข้องกับ SDG หลายตัวมากแต่12จุด B เนี่ยเขียนไว้ชัดนะครับก็คือ SEA นะครับซ้ายมือนะครับก็คือตัวบัญชี TSA ที่ผมพูดไปบัญชีเศรษฐกิจนะครับทั้งหมดมีอยู่12บัญชีนะบัญชีย่อยเวลาบัญชีอย่างที่ผมเรียนไว้เวลาทำบัญชีครัวเรือนเราก็จะบอกเรามีเงินเก็บอยู่เท่าไหร่เราใช้เท่าไหร่ต่อวันหรือต่อเดือนเราได้รายได้เท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันเลยครับมีสต็อกมีซัพพลายมียูสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ทางซ้ายมือเป็นด้านเศรษฐกิจขวามือเนี่ยที่เรากำลังทำกันอยู่นะครับมีหลายบัญชีมากอันนี้เป็นมาตรฐานของ UN เลยนะครับทางกลุ่มยุโรปทางหลายประเทศทำอยู่ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกๆนะครับในภูมิภาคที่ทำเรื่องนี้นะครับเราทำงานกับใครบ้างทำงานกับสำนักงานสิทธิแห่งชาติทำงานกับ UNSCAP นะครับจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เข้ามาช่วยเราอยู่โครงการนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เขาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะมีการ verify ตัวเลขนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญของ SCAP ทำงานกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับสวทช.ข้างล่างจะเป็นมหาลัยต่างๆ
ทั่วประเทศที่เข้ามาช่วยๆกันนะครับขับเคลื่อนงานด้านนี้กันอยู่เราทำ MOU นะครับกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับสวทช.ลงนามนะครับในภาพนี้ซ้ายมือนี่คือผู้อำนวยการสวทช.นะครับอันนี้คือท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านปลัดโชติตราชูโชคดีที่ท่านเคยเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะท่านก็จะทราบเรื่องนี้ค่อนข้างดีนะครับว่าเรื่องนี้เป็นความสำคัญตอนนี้ท่านก็มาดูกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาด้วยลงนามไปเมื่อวันที่17มิถุนายนนะครับที่จะขับเคลื่อนงานกันเขียนเอาไว้หลายเรื่องแต่3เรื่องที่กำลังทำกันอยู่ก็คือเรื่อง Caring Capacity นะครับเราจะทำเรื่องภูเขานะครับที่สูงซึ่งในภาคเหนือเยอะมากนะครับทะเลชายฝั่งแล้วก็พวกที่เป็นอุทยานวิทยาอุทยานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทั้งหลายก็จะเป็นnational guideline 3อันแล้ว3อันเนี้ยก็จะมีย่อยๆแต่ละอันนะครับซึ่งแต่ละภูมิภาคก็จะไปดูกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงอันที่2เรื่องการมาตรฐานของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะครับอันนี้ก็ทำตามไกด์ไลน์ของ GSTC ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาทำเรื่องนี้อยู่นะครับเพียงแต่ตอนนี้จะประกบช่วยกันนะครับที่จะเอาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปช่วยและอันที่3ก็คือวันนี้ครับการทำระบบบัญชีต้นทุนนะครับทรัพยากรแล้วก็สิ่งแวดล้อมหรือ SEA นะครับก็เราตั้งอนุกรรมการขึ้นมาแล้วติดตามโครงการกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อจะรับทราบทั้ง2ฝ่ายทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เข้ามาช่วยเป็นอนุเป็นกรรมการด้วยกันเนี่ยก็มาจากททซึ่งส่งเสริมนะครับมาจากอพทองค์การพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะครับอันนี้จะมีเฉพาะบางเขตนะครับมีสำนักปลัดนะครับแล้วก็กรมการท่องเที่ยวนะครับซึ่งทั้ง4หน่วยงานเนี่ยทำหน้าที่ขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวนะครับของประเทศเราเมื่อกี้ที่ผมเรียนไปแล้วเรามี9เขตการท่องเที่ยวนะครับตั้งแต่1จนถึง9เลยนะครับในภาพนี้จะเห็นนะครับผมทำสี่เหลี่ยมเอาไว้ข้างบนก็คืออารยธรรมล้านนานะครับก็ประกอบด้วยเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแล้วก็พะเยาจะเห็นว่าไม่ครบทุกจังหวัดนะครับภาคเหนือนี่ก็มีแม่ฮ่องสอนมีอะไรอยู่นะครับแต่ว่าเขาเอาที่คิดว่ามีใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นกลุ่มก้อนนะครับที่จะคำนวณได้เป็นบาวเดอรี่ที่ชัดเจนนะครับที่อันนี้ก็มาในเชียงใหม่นะครับทีมท่านอาจารย์เศษช่วยกรุณาดำเนินการเรื่องนี้อยู่นะครับกับเครือข่ายหลายๆแห่งช่วยกันนะครับเขตที่2ก็คือฝั่งทะเลตะวันตกนะครับทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็จะมีทางมจท.เข้ามาช่วยอยู่ด้วยนะครับอันนี้เราเรียกว่าริเวร่าทางของประเทศทางด้านทะเลตะวันตกนะครับเขต3ก็เป็นฝั่งทะเลตะวันออกนะครับทีมของ TIS นะครับดร.จิตติก็นั่งอยู่ในนี้ก็ทำเรื่องนี้อยู่นะครับก็จะรับฟังความเห็นอีกไม่นานนี้แล้วนะครับแล้วก็มีอันดามันนะครับเขตที่4นะครับก็ทีมสวทช.ไบโอเทคช่วยดำเนินการนะครับกับหลายๆทีมเขตที่5คืออีสานใต้นะครับกำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้เลยนะครับเขตที่6ก็คือลุ่มเจ้าพระยาตอนกลางนะครับเขตที่7ก็คือวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงเขตที่8ก็คือมรดกล้านนานะครับอันนี้รับฟังความเห็นไปแล้วนะครับทีมจากนิด้าทีมจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับช่วยกันทำงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็รวบรวมคนที่ทำเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วการท่องเที่ยวอยู่แล้วมาทำเรื่องบัญชีแบบนี้นะครับของประเทศช่วยทีเดียวเลยเพิ่งปีเดียวก็จะครบทั่วทั้งประเทศเอาไปประกบกับ TSA นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะส่งมอบให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็หวังว่าเราจะมีบัญชีอย่างเงี้ยทุกๆปีแล้วเราก็จะรู้นะครับว่าเราเกิดอะไรขึ้นมันยั่งยืนหรือเปล่านะครับมันลดลงเรื่อยๆหรือเปล่าทรัพยากรกับสิ่งแวดล้อมหรือมันเจเนเรตได้ทันนะครับที่จะทำให้มันยั่งยืนต่อไปชุดโครงการนี้ถามว่าต้องการอะไรบ้างนะครับเราคุยกับนักวิจัยกันตลอดทุกๆ2เดือนก็มีการประชุมกันเพื่อจะแชร์ลิงก์กันนะครับแลกเปลี่ยนกันแล้วทำงานกันมาตลอดนะครับก็จนมาถึงวันนี้ประชุมกันมาผมเข้าใจว่าไม่น้อยกว่า 5-6 ครั้งละนะครับเพื่อจะรายงานความก้าวหน้าเพื่อจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็ประชุมทั้งด้วยเจอกันแล้วก็ออนไลน์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นออนไลน์เยอะหน่อยเราต้องการอะไรบ้างข้อที่1 นะครับต้องการแบบฟอร์มเก็บข้อมูลตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยนะครับเราต้องการเก็บข้อมูลอย่างน้อยอะไรบ้างที่จะกรอกเข้าไปในแบบฟอร์มแบบนี้นะครับให้เป็นดิจิตอลหน่อยเป็น Excel เป็นอะไรเพราะว่าใส่เข้าไปแล้วมันก็สามารถที่จะคำนวณผูกสูตรได้เลยนะครับ
อันที่สองเนี่ยเราต้องการอย่างน้อย4บัญชีก่อนจริงๆมีบัญชีมากกว่านี้แต่4บัญชีนี้เป็นบัญชีที่สำคัญนะครับและประเทศกำลังขับเคลื่อนเรื่องนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติก็ดำเนินการเรื่องนี้อยู่บัญชีทรัพยากร2ตัวด้วยกันก็คือน้ำกับพลังงานนะครับบัญชีสิ่งแวดล้อม2ตัวก็คือขยะกับก๊าซเรือนกระจกนะครับมีทั้งหมด4บัญชีนี้ก็จะมีเรื่องสต็อกนะครับมีซัพพลายมีฟลอร์ทั้งหลายของบัญชีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็จะมีอย่างเงี้ยครบทุกเขตนะครับที่ดำเนินการวิจัยอยู่แล้วก็จะอัปเดตได้นะครับเป็นตัวเลขของทั้งเขตซึ่งสามารถจะทำเป็นตัวเลขของรายจังหวัดในอนาคตได้เหมือนกันนะครับถ้าเราอยากจะฟลอร์ลงไปที่จังหวัดเผอิญกระทรวงการท่องเที่ยวทำ TSA ของกลุ่มจังหวัดเอาไว้ก็เราก็เอาตัวนี้ไปประกบเลยนะครับถ้ามี TSA ของจังหวัดเราก็สามารถจะทำเรื่องนี้ได้เช่นเดียวกันอันที่3นะครับตัวเลขเบื้องต้นของต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของเขตการท่องเที่ยวนั้นอันที่4ประมาณค่า Green GDP ของเขตการท่องเที่ยวนั้นนะครับอันที่5ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเราไม่ได้ต้องการให้โครงการเสร็จแล้วจบเราต้องการให้มันยาวนานต่อเนื่องนะครับทำบัญชีกันต่อไปเรื่อยๆทุกปีเพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะจะอันนี้จะสำคัญนะครับจัดเก็บยังไงถึงจะดีข้อมูลควรจะอยู่เอาจากไหนบ้างนะครับผมเข้าใจว่าวันนี้มีจากการไฟฟ้านะครับมีจากทรัพยากรจังหวัดมีจากกรมควบคุมมลพิษอาจจะมีอยู่ในนี้ด้วยหน่วยเหล่านี้เป็นหน่วยที่เก็บข้อมูลพวกนี้อยู่นะครับแล้วข้อมูลพวกนี้พอมีอยู่แล้วเนี่ยถ้ามันโฟลว์เข้ามาในบัญชีมันก็จะง่ายละไม่ต้องไปจัดเก็บใหม่ไม่ต้องไปทำใหม่นะครับและสุดท้ายก็คือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะพัฒนาเขตท่องเที่ยวนั้นๆเนี่ยให้ยั่งยืนนะครับทำยังไงบ้างอันนี้จะเป็นสเปซิฟิกสำหรับเขตการท่องเที่ยวละอันนี้ก็จะเป็นข้อเสนอที่จะขับเคลื่อนต่อแล้วพอจบโครงการเราจะได้พวกนี้มาแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อในปีต่อๆไปได้อย่างง่ายนะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญกระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งจะช่วยให้ทำได้เร็วในอดีตเนี่ยหลายๆหน่วยงานจะใช้วิธีจ้างบริษัททำนะครับซึ่งก็โอเคนะครับแต่ทำทีนิดทีละนิดทีละนิดเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกครับอันนี้เรามีตั้ง9เขตการท่องเที่ยวก็เราก็เลยระดมทีเดียวเลยนะครับแล้วก็สร้างคนที่เชี่ยวชาญเอาไว้แล้วก็คนเหล่านี้ก็จะทำในนามหมาลัยจะทำในนามบริษัทอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นคนที่เริ่มมีความเชี่ยวชาญด้านนี้แล้วก็จะทำให้มันยั่งยืนให้ประเทศได้นะครับนี่ก็จะเป็นความสำคัญที่เราอยากจะให้เกิดโครงการที่มันมีประโยชน์นะครับเป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วก็เอาไว้ใช้ในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนกับประเทศเราได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับอันนี้ก็ทีมงานเขียนมาก็มีหลายรูปนะครับในเขตล้านนานะครับสวยๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพวกเราก็มาทั้งทีเราก็จะพยายามไปเยี่ยมนะครับถ้ามีเวลาครับวันนี้ก็คงเล่าให้ฟังนะครับว่างานที่สวทช.ขับเคลื่อนนะครับแล้วงานที่วันนี้เรามาเจอกันเนี่ยเป็นเรื่องของเขตล้านนานะครับก็หวังว่าจะมีการให้ความคิดเห็นนะครับที่จะทำให้งานนี้นะครับก้าวหน้าแล้วก็ยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์แท้จริงนะครับกับในเขตการท่องเที่ยวนี้นะครับขอบคุณครับครับสำหรับในส่วนของแนะนำโครงการมีถ้าท่านผู้ร่วมสัมมนาท่านไหนมีข้อสงสัยสอบถามได้เลยนะครับมีอะไรไหมครับยินดีนะครับไม่เป็นไรนะครับผมยังอยู่จนถึงกลางวันนะครับถ้ามีอะไรก็คุยกันได้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับมีอะไรที่อยากจะให้ทางสวทช.นะครับช่วยแล้วก็ทำงานด้วยกันได้ก็ยินดีนะครับผ่านทางอาจารย์เสร็จก็ได้นะครับทำงานใกล้ชิดกันมาโดยตลอดขอบคุณครับครับในลำดับต่อไปนะครับขอเชิญรองศาสตราจารย์ดร.เศรษฐ สัมภัทรกุลนะครับมอบของที่ระลึกให้กับทางท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธำรงรัตน์มุ่งเจริญด้วยครับ